สวัสดีสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเรื่องคุ้มกับเกม Killing Floor กันอีกแล้วนะครับผมกับโหมด Weekly เหมือนเดิมในแมปที่มีชื่อว่า Bubble Head Bubble Set นะครับผม Bubble คืออะไรคือผมไปเสิร์ชใน Google มาเลยครับ Bubble มันจะเป็นรูปไอ้ตุ๊กตาที่อยู่หน้ารถไอ้พวกแนวแบบตัวนักฟุตบอลน่ะที่หัวจะตอกแตกตอกแดกอ่ะครับผมแนวแบบไอ้ตัวหัวโตอ่ะนึกออกมั้ยมันเป็นยังไงแนวตุ๊กตาที่อยู่หน้ารถที่แบบลองนึกภาพตอนเวลารถขับรถนะครับผมรถมันสั่นแล้วผมมันจะเด้งไปเด้งมาผมแบบสั่นแบบซ้ายขวาซ้ายขวาประมาณอย่างนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าโหมดนี้ก็น่าจะเป็นโอ้ What the fuck ทำไมหัวผมตัวขนาดนี้เนี่ยไม่เห็นหัวข้างหลังผมไหมวันนี้นะถ้าเกิดเราชนะเราจะได้หมวกทองซึ่งเราได้พบกับชุดทองเป็นเซตทองทันทีเพราะฉะนั้นเราเริ่มกันเลยครับผมไม่เป็นการเสียเวลาเพราะผมว่าคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงตรงที่ว่ามันมีแค่4เอ๊ะ7เวฟเลยเหรอเมื่อกี้ผมเห็นแค่4เวฟนะไม่เป็นไรตอนนี้ด่านดูแบบโอ้โอ้ยหัวขอไฟอีกนอย่าบอกนะว่าต้องยิงหัวอีกอ่ะต้องยิงหัวใช่ไหมหรือยังไงหัวมันไม่มีใครตายเลยยิงหัวจริงด้วยคิดว่านะไงหัวต้องแดกมาดีหัวต้องแดกมาดีเซตหัวต้องแดกโอ้หน้ามันแบบโอ้โหซุ่มหัวนี่ฟูลเฮดดีแล้วขับลอยไหมเกียมข้อดีคือเรายิงหัวง่ายขึ้นมีคนอยากคอมเมนต์ของ Killing Floor ที่แล้วผมอยากให้พี่เล่น Killing Floor ครับผมว่าเล่นกับคนอื่นหลายคนบอกว่ามันน่าสนุกนะใช่ครับผมก็ว่างั้นเราจะมาเล่นกันไหมครับผมแต่ตอนนี้ผมกำลังเรียนรู้วิธีเปิดเซิร์ฟอยู่นะถ้าเปิดได้ผมบางทีผมอาจจะไลค์ Killing Floor ก็เป็นได้แค่อาจจะนะอยากเห็นพี่เล่นเกมเอาแนวชีวิตรอดจริงๆครับผมก็ไมค์ครับก็เอาชีวิตรอดจริงๆนะว่าปืนไฟมันไม่น่าทำดาเมจถึงตายได้ลองดูสิตัวข้างหน้าก็ได้ตายป่ะโอเคมันตายขอโทษขอคำพูดไฟมันร้อนอีหนูโอ้ยขอเปลี่ยนตลับก่อนแป๊บนึงไฟมันร้อนเว้ยร้อนอย่าเข้ามาเข้ามายิงไกลยิงร้อนแต่ผมว่าเดิมมันอึดขึ้นนะสังเกตดูสิผมรู้สึกว่ามันตีไม่เข้าพวกที่ในพวกเว็บแรกนี่ผมแค่ใช้ปืนแรกอะปืนที่ให้อะก็จบแล้วนะยกเว้นไอ้โหมดที่ต้องยิงแบบหัวนะครับผมไม่นับมีคนบอกให้ผมเล่นเกมนี้ยาวๆสนุกครับผมชอบแนวซอมบี้เลือดสาดจัดไปครับอันนี้ถ้าคุณจะรู้สึกว่าเหมือนกับมันเปลี่ยนแปลงนะครับผมมันไม่มีไอ้เสาตรงนี้ก็มีตลับเทปแบบนี้แล้วผมไปถึงมันมีตลับเป็นดิ๊กตรงนั้นครับผมเนื่องจากว่าผมไปโหลดแบบนี้จากในเวิร์กช็อปใหม่แต่ในเวิร์กช็อปใหม่ซึ่งมันทำให้แมปแบบเนี้ยมันทำให้มันมีลูกเล่นเข้ามาครับผมโอ้ยพุ่งชนโดนพุ่งชนซึ่งมันทำให้ไอ้เรามีลิฟต์ข้างหน้ามันจะแตกต่างจากหลายครั้งที่ผ่านมาร้อนแล้วเซตตัดหัวหัวเนี่ย full HD หัวแบบระดับ full HD ขอมาอีกตัวหนึ่งคำถามในคลิปที่แล้วผมจำไม่ได้ผมถามว่าอะไรแต่ผมจำไม่ผิดผมจำว่าเปิดเทอมแรกเป็นยังไงหรืออะไรเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ได้ปิดเลยนะผมเออใช่แล้วก็ Killing Floor นี้คลิปเนี่ยสังเกตว่าผมลงช้านิดนึงนะเนื่องจากว่าผมเปิดเทอมที่มหาลัยนะครับผมแล้ววันเนี่ยผมวันกลับดึกด้วยทำให้ผมต้องกลับมาแคสตอนเย็นๆเลยซึ่งก็ขออภัยด้วยครับผมที่ทำคลิปนี้ช้านะไม่ว่าอะไรกันใช่ไหมทุกคนต้องไม่ว่าอะไรหรอกถ้าเกิดมันไม่ใช่คลิปทีมฟอร์เทสอะคำถามในวันนี้ผมขอถามว่าคุณชอบเล่นเกมแบบไหนดีกว่าน้องๆที่ดูอยู่ครับผมชอบเล่นเกมแนวไหนแนวยิงแนวซอมบี้แนวสไววัลเอาชีวิตรอดแนวปลูกผักแนวเก็บเวลเกมอะไรพวกเนี้ยจัดมาเลยครับผมคอมเมนต์มาที่ข้างล่างเลยนะครับโอเคเราเก็บเรียบร้อยแล้วไปไม่มีกล่องกระสุนเลยเหรอนั่นไงกล่องกระสุนอยู่สักใกล้เลยถ้าผมกระโดดไปคิดว่าผมตายป่ะโดดไปถ้าเกิดผมพลาดเดี๋ยวผมตายเนี่ยก็โดดไปตรงนั้นน่ะลองดูอ้าโอ้ยขา
โอ้ขาหักหมดไม่เป็นไรฉีดยาก็หายยาชา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 ฟื้นฟูสภาพเซลล์ไปทั้งกระดูกขาที่หักได้ยามครอบจักรวาลจริงๆเลยฟื้นฟูกรดสารพิษเข้าตาร้อยขีดข่วนร้อยเลือดไฟฟ้าสับร้อยโดนทุบร้อยไฟไหม้ร้อยอะไรอีกดีอ่ะร้อยแก้วหูแตกร้อยระเบิดยาช่วยได้หมดครับผมแค่คุณฉีดเข็มนี้เข็มเดียวแหมยิ่งกว่ายาไข้หวัด2012อีกเหมือนนั้นนี่เป็นปี2016แล้วนี่จำกับเล่นมุกแก่ไงซอมบี้เกมนี้เราต้องยิงหัวมันใช่ป่ะหรือยังไงแล้วก็เหมือนเดิมครับผมเวลผมยังไม่เวล25ซึ่งก็น่าเศร้านะสวัสดีโอ้วิ่งเข้ามาหัวโตมันดูแปลกมันดูตลกดีนะว่าไหมเพราะมันง่ายอะมันง่ายขึ้นนะถ้าเกิดเราจะเล่นสไนอะเราจะลองยิงที่หัวดูเฮ้ยไม่ยิงหัวมันโดนตัวเนี่ยโดนหัวหรือว่าโดนหัวแล้วดาเมจแรงขึ้นใช่เดี๋ยวนะไอ้พวกตัวที่มันส่วนใหญ่ถ้ามันวิ่งมามันจะเอาดาบกันหัวมันกันไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวอะไรสันเอ้ยต้องแนวอะไรค่อยตรงนั้นเดี๋ยวก่อนอะไรลงมาไปลงด้วยฮะยิงเดี๋ยวนี้ยิงนะนั่นลิ้นเหรอลิ้นไก่สั้นน่ะแกลิ้นยาวมากเลยเมื่อกี้นี้ลิ้น9นัดครับผมไว้7ตัวก็สูงข้างหน้าตบไว้สันปืนตบไว้สันปืนยิงขาลบเอ้ยนัดหนึ่งเขาที่หน้านัดหนึ่งเขาที่หน้าอีกทีนึงเพราะมันคิดว่าหมดมันซอมบี้มันจะมีพัฒนาขึ้นมาคือทุกหมดถ้าเกิดเราสังเกตมันจะมีลูกเล่นขึ้นนะครับผมนอกจากว่าตัวจะหัวโตแล้วมันน่าจะมีอะไรที่มันจะพัฒนาขึ้นอีกตัวอย่างเช่นซอมบี้ต้องยิงได้แดงหัวหรือยิงหัวและดาเมจเพิ่มขึ้นยิงตัวดาเมจน้อยลงน่าจะมีความเป็นไปได้นะแต่ไม่แรงถึงขั้นแบบห้ามยิงตัวนะผมว่านะครับเก็บซื้อเกลที่ปืนนี้ปืนต่อไปมีเงินเติมส่วนให้เต็มก่อนแค่นั้นแหละพอละนี่มีเสาตรงกลางแหละจะค่อนข้างจะโล่งนะตรงนี้เราสามารถยิงสไนได้แม่งแม่นเลยแล้วผมก็ลืมเอาเซตเมดิกมาเพื่อแจ้งเอาส่วนเยอะตอนต้นเกมว่าเอาจริงๆระเบิดไฟตอนต้นเกมแทบไม่ได้ใช้เลยขอลงหน่อยครับตีตูดโอเคผมจะรอประมาณแถวนี้มาจัดมาไม่ว่าผมควรจะรอตรงนี้ว่ะว่าตรงเนี้ยเอ้ยยาครอบจักรวาลเวฟ3แล้วเวฟ3แล้วสนุกมากครับจอมบี้เลือดสาดยิงยาวๆเลยครับพี่ขอดูคนที่4ลิงฟอร์นี่แหละผมว่าไลท์คิลลิ่งฟอร์ก็ไม่แย่นะครับผมลองไลท์คิลลิ่งฟอร์ดูไหมคนดูเขาขอมานะครับน้องน้องอะไรเนี่ยน้องโฟกคุงอีกแล้วครับผมโฟกคุงเจ้าเก่าผมนั่นเองเฮ้ยอะไรแบบอะไรแบบอะไรแบบเอายิงหัวตบไม่สันปืนปกติพวกตัวนี้มันทุบตัวก็ทุบตัวทุบหัวแตะเละนะไงลิ้นยาวหรือว่าจะเล่นอะไรyou spin my head right round ไปเฮ้ยแต่เรื่องมันต้องขอเล่นมุกก่อนไม่ได้ยังไงฮะเฮ้ยทุบเข้าที่หน้าเฮ้ยมันเลือดเยอะขึ้นป่ะถ้าเกิดไอตัวนั้นจริงๆผมเล่นโหมดนี้ผมทุบมันทีเดียวก็ตายอ่ะนะว่าเป็นเพราะอีเวนต์นาน Hell on Earth ไฟไปกินไปโอเคมันเริ่มเยอะแล้วเลือดผมเริ่มน้อยอ่ะตายอะไรวะอ๋อตายได้ด้วยเหรอไม่เดี๋ยวนะไม่ใช่ที่ตายไม่ใช่อึ้งผมเล่นด่านนี้ตายเหรอเอาใหม่ take time action สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมนี่ก็ผมเรียกคุณกับ Tearing for Part 2เอ้ยต้องเรียกว่า take 2นะครับผมของผมเองกลับมาแล้วเริ่มต้นอีกอ่ะผมลดลงเปลี่ยนปืนเป็นปืนสไนเปอร์ปืนแนวชาร์จชูตเตอร์แนวนี้นะผมว่ามันเหมาะกับการยิงหัวมากกว่าเนี่ยที่ผมคิดมาผมว่าตัวมันน่าจะเลือดเยอะขึ้นหรือเปล่า
ผมสังเกตว่ามันดูอึดขึ้นแปลกแล้วลูกซองผมใช้เป็นลูกซองปั๊มแบบนี้นะครับผมข้อดีคือมันยิงได้แค่ทีละสองข้อเสียคือยิงได้ทีละสองนัดแต่ข้อดีคือมันเปลี่ยนเทปเป็นตลับถ้าเกิดเทียบกับไอ้ปืนดับเบิ้ลบาเรลผมว่าดับเบิ้ลบาเรลยังคงดีกว่าเพราะดับเบิ้ลบาเรลมันรีโหลดเน้นรีโหลดมันก็รีโหลดเร็วแถมดาเมจแรงมากด้วยอันนี้รีโหลดจะเบาลงมากว่าดับเบิ้ลบาเรลหน่อยนะครับผมแต่แม้กับสุดมันจะเป็นตลับอย่างนี้เฉยก็ยิงได้ทีละสองนัดต้องทั้งฉากที่หนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วฉากที่หนึ่งอีกข้อหนึ่งคือเทปเป็นตลับเพราะว่ามันตีแรงขึ้นด้วยหรือเป็นเพราะว่านี่หมดเฮลออนเอิร์ธแต่ทุกหมดที่ผมเล่นแบบนี้ก็เฮลออนเอิร์ธหมดนะใช่ไหมเอ้ยนี่นะเนี่ยปกติยิงหัวที่เราตายไปแล้วเนี่ยต้องสองประมาณสองถึงสามลูกนะผมว่าเรื่องมันคงเยอะขึ้นแหละอุ้ยตรงไหนวะทำไมจำสักแคร์เมื่อกี้ตกใจหมดเลยหนึ่งยูโรด้วยก่อนไฟน์โฮตายป่ะเพราะว่าไม่น่าตายเลยมันก็ลุกขึ้นมาโอเคมันไม่ลุกมันตายสนิทเมื่อกี้โดนหมดเลยนะเมื่อกี้สิบกว่าลูกเลยนะเอาระเบิดอีกลูกก็ได้เดี๋ยวเราฉีดยาเอาติดพิษติดพิษฮะโอ้อัดตูดอ๋อตูดไหนแน่นมากสหายโอเคมากเมื่อกี้เว็บ3มันมีตัวไฟมันน้อยจังหรือมันสุ่มเกิดเอายกตัวอย่างเช่นมันอาจจะสับระหว่างตัวไฟกับไอ้ตัวนี้ก็ได้ผมบอกไอ้ตาเมื่อกี้ผมเจอตัวเรื่อยด้วยนะการยิงที่ดีครับผมเพื่อไม่ให้ชักสองลูกบางคนจะยิงเป็นจังหวะอย่างเช่นนี้เรายิงเร็วแล้วคนจะยิงแล้วเล็งให้มันร้อนให้มันมือชักทีนึงก่อนมันยิงได้อย่างนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลองยิงแบบนี้ดูครับสับปืนนี้ยิงเป็นจังหวะยิง1เว้น1ยิง1เว้น1ก็ดีของการยิงเป็นจังหวะคือเป้ามันจะกลับมาเล็งเข้าศูนย์ที่เดิมมันไม่เหมือนไอ้ปืนดับเบิ้ลบาเรลที่มันยิงแล้วแบบโป้งๆไปเลยอ่ะลองใช้ดูผมแนะนำในเมื่อผมได้เงินถึง 1,000 แล้วผมจะลบออกซื้อนี่ P90 ปืนประจำผมเลยเราลองลงไปดูข้างล่างหน่อยไหมว่าชุดเกราะมาอย่าง30วิผมว่าน่าจะพอเหลือเฟือชุดเกราะมาแล้ว2อันขอบคุณที่มาส่งครับผมนี่ FC ส่งมาจัดดอนเฮดยูชุดก่อแทนขอบคุณมากครับผมว่าตอนนี้เขาไม่ตายนะถ้าตัวไฟเยอะผมจะจัดการมันด้วยเจ้านี่หรือเจ้านี่ดีผมได้ P90 แล้วผมรู้สึกไหวแล้วอะแต่ผมควรจะเอาปืนสไนเปอร์สักกระบอกหนึ่งเอาไว้เล็งจากมุมอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะกว่าผมก็จะเก็บซื้อเดียวกันนะครับผมซูมไกลขึ้นหรือเปล่าหรือยังไง This I know ฉันรู้เพลงจาก Demon Hunter บางที Killing for เพลงมีลิขสิทธิ์นะเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องอ่ะนี่คือถ้าเกิดเราใช้สไนผมว่าวันนี้ม็อบแรกเคลียร์ไปแล้วแต่เงื่อนไม่ถึงไงว่ามันเลือดเยอะขึ้นหรือเปล่าหรือผมยิงพลาดเองงั้นก็มีส่วนที่เขาเรียกว่ายิงพลาดด้วยนะโอเคแต่ว่าบางทีผมก็ยิงพลาดบ้างแหละโอเคครับผมแผนนี้คือเอาคนจะซื้อเดียวกันแบบนี้เป็นแบบที่เหมาะสำหรับอาชีพชาร์ปชูตเตอร์นะแต่จริงชาร์ปชูตเตอร์เล่นเล่นก็ดีอะคำถามคือต้องผสมทำไงกับไอ้ถ้าเกิดเจอบอสตัวใหญ่บอสแบบบอสเลยอะเฮ้ยอะไรแถวนี้เห็นนะมาเข้ามานั่นอะไร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 หมดแม็ก
ไม่ได้แอมถ้าพี่ก็สุดมากมันยิงรัวโอเคอย่าลืมนะครับผมคำถามประจำคลิปนี้ผมถามว่าคุณคนดูครับผมหมายถึงคนดูชอบเกมแนวไหนบางทีผมว่าผมควรจะแยกมันเป็นซีรีส์ท่องวิดเอนเดอร์คุงต่างหากอีกซีรีส์หนึ่งคิดว่านะน่าจะเวิร์กอะไรกิ้งกิ้งแถวนี้ไม่เวิร์กอ่ะผมว่ามันไม่เวิร์กละเนื่องจากว่ามันไม่ได้ซูมนะแถมไม่ได้โดดกระสุนแค่เห็นนัดเพราะฉันเอาปืนนี้ดีกว่าเจ๋งสุดอันนี้ไม่ยิงเลยหมดแม็กไปเลยเมื่อกี้ลูกตาใช่ไหมผมเห็นมันก้อนเหมือนลูกตาปิวมาอีสกปรกแต่เนื่องจากว่าไหนๆผมจะขายปืนนี้ผมจะขอใช้กระสุนให้หมดเลยแล้วกันหรือมันจะไม่หมดโอเค27นัด1 2สามเข้าที่หัวสี่เข้าที่หัวห้าเข้าหัวหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองนัดยังไม่นอนมันเลือดเยอะมากอีนี่สองสามสิบสี่สิบห้าโอ้โหสิบห้านัดเลยเหรอเคยยิงเข้าหัวสิบห้านัดไปถ้าผมเจอตัวแบบตัวโคตรนี่ทำไงดีเนี่ยปืนนี้มันขายได้น้อยอ่ะขายนังก็มีแค่700ซื้ออะไรดีเนี่ยอยากซื้อนี่เหมือนกันนะแต่เรารู้อยากล้อเรียวกันดีกว่ายังไงตาหน้ายังไงอนาคตเงินก็เยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมซื้อนี่ก็ไม่แย่นะอันนี้ก็บอกหนึ่งแล้วกันโอเคไปเข้าสู่แผนเดิมครับแผนซุ่มโจมตีปฏิบัติคนนี้ไอ้ปืนสกินที่ผมดึงไปแล้วผมได้จากไหนน่าจะได้จากหมดยิงหัวโอลี่อะหรือแมปเหมือนหมดบันโลนแต่มันที่ผมเนี่ยถ้าผมรู้คือมันคือสกินระดับ legendary อ่ะเนี่ยมันอยู่ไกลเกินไปว่ะลิฟต์กดลิฟต์หน่อยmade for the war made for war สร้างมาเพื่อสงครามโอ้ยเอางี้เลยเหรอการยิงสไนที่ดีครับผมคือเราต้องลากมาไปตามตัวศัตรูอย่างเช่นเนี้ยลากไปแล้วยิงลากไปให้เรารู้ความเร็วของมันถ้าเกิดเรายิงเนี้ยมันก็ได้แหละคิดว่านะแต่ถ้าเกิดเราเล่นกับคนผมว่ายิงแบบอย่างที่สองไอ้ผมเรียกว่าอย่างแรกกันนี่คือการยิงแบบแรกคือการรอมันมาแล้วยิงเอารอมันมาแล้วยิงเอารอมันมาแล้วก็ยิงเอาผมลืมดูตัวข้างหน้าไปเลยหายละ1 2 3 4 4ไม่โดนมันเข้ามาแล้วมันมาแล้วมันยังไม่มาเละนัดเดียวพอมีเวลาที่โหลดอีกเยอะมีเวลาโหลดอีกเยอะสวัสดีกองหลบหลังกองซอมบี้แล้วยิงเข้าสร้างกองใหม่เข้ามาแล้วสร้างเนินซอมบี้กันโอ้มันยิงทีตัวกระจายหมดโอ้สัตว์สร้างต้องนานมาเข้ามาอีกตัวนึงเข้ามาอีกครับเข้ามาอีกมาสร้างเนินกันมาสร้างเนินนี่แน่สร้างเนินนี่แน่สังเกตว่าทางข้างหลังนี่มันจะค่อนข้างสะอาดเล็กน้อยเมื่อไหร่จ้างคนใช้มาดีไม่มีคนใช้น่าสกินเปิร์นเห็นหัวไปบอกว่าปืนนี้ใช้ทำการยิงหัวเดี๋ยวไอ้ผมสัมผัสริ้วสัมผัสได้ถึงสัมผัสได้เส้นบางมากแถมค่อนข้างจะเหนียวนะครับผมทุยนี่มันได้ริ้วสัมผัสได้ครับผมว่ามีไซเรนอยู่ข้างล่างผมตัวหนึ่งนั่นไงสงสัยจะจากการทำแท้งหนึ่งมีลูกเป็นไซเรนสองตัวเอ้ย2 3 4 5 6 6ทีค่อนข้างจะเปลืองกระสุนเกมนี้เป็นเกมที่ผมว่าเปลืองกระสุนนะคุณว่าไหมถ้าเกิดคุณเล่นเบอร์เซิร์คคุณอาจจะคิดว่ามันเปลืองกระสุนหรอเพราะผมใช้ไม้เป็นชิตตีแต่โหมดแนวแบบด่านแบบเนี้ยด่านทางตรงนี้ผมไม่แนะนำให้เล่นเบอร์เซิร์คเกอร์นะครับผมมันก็
ดีส่วนหนึ่งตรงที่ว่าคุณจะประหยัดกระสุนได้แต่ข้อเสียคือมันเป็นด่านที่เราต้องแบบเน้นยิงมากกว่าครับเพื่อเงินไปชิดอ่ะเพราะว่าเป็นทางตรงนะฮะถ้าเกิดมันมาก็เป็นขยงอ่ะเนื้อป่ะมันมาก็เป็นก้อนมันจะผมมาประมาณสักแบบ 2-3 ตัวยกตัวอย่างเช่นไซเรนเมื่อตะกี้นี้ครับผมถ้ามันพอผมเป็นก้อนอย่างนั้นคุณเอาเบอร์ซักเกอร์วิ่งเข้าไปหวดมันก็ยากใช่ไหมผมว่าคนเล่นหมดแบบไซดีกว่าหากมีคนสงสัยว่าผมเล่นด่านอะไรแบบนี้ใช่ด่านคิวโซนนะครับด่านคิวโซนเป็นด่านเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับอะไรเลยเป็นแค่คิวโซนเป็นโซนชำแหละมันอ่ะมันดีตรงที่ว่าทางมันเอื้ออำนวยต่อการซุ่มโจมตีขายปุ่นนี้ได้ประมาณ 1,500 เราก็ 1,500 ยังขาดอีกนิดหน่อยนะ 1,500 ทวนไปอัปเกรดเรียวกันข้าขออัญเชิญเรียวกันมาตั้งโจมตีสุดให้นัดหนึ่งพอตอนนั้นได้เก็บกระสุนเอาปากหน้ากันนะครับลิฟต์ตรงนี้ไม่มีเสาแล้วค่อนข้างจะโล่งขึ้นหน่อยเฮ้ยกระสุนกล่องกระสุนอันหนึ่งบนสุดมีไหมบนสุดมี3กล่องโอเคน่าจะพอไหวอยู่7นัดเองเหรอ10นัดแหละวันนี้เดี๋ยวหลังจากเว็บนี้เสร็จผมเตรียมตัวเปลี่ยนปืนซื้อแหละสำหรับเดียวกันผมว่าปืนนี้คือตรงคือผมไม่ได้ใส่ชาร์ปชูเตอร์แหละเดียวกันผมว่าเวิร์กมากกล้องส่วนเปลี่ยนที่เปลี่ยนนิดเดียวโอเคไหวไหวอยู่ส่วนนี้เพิ่มเทียร์3เองเหรอน้อยไปเหรอครับมันถือว่ามองแล้วไงดีคือมันแถมระเบิดให้เราด้วยครับนี่นิดหน่อยบอกแค่นี้ยังเจ็บอยู่เนี่ยโอเคมาเอาตัววันนั้นก่อนเลยเฮ้ยเซนัดแรกนัดสองฮะนัดสามโอ้มันอึดขึ้นนิดนึงอะไฟเลนง้อของสองตัวลังมาคนจะวิ่งไปดักมันแบบเกมซอมบี้ทั่วไปครับผมอารมณ์เหมือนกับพระเอกที่วิ่งไปช่วยเหลือนางเอกที่ติดอยู่ในใครนะห้องที่ถูกทิ้งห้องที่โดนซอมบี้โจมตีและนางเอกล็อกห้องไว้พระเอกก็วิ่งไปอย่างนี้ครับวิ่งมาแบบมือสว่านเลยนี่แล้วก็มองต้นทางข้างหน้าเห็นซอมบี้กลุ่มนึงนะซอมบี้ก็มาให้มันเชิญหน้าเห็นเราแล้วก็วิ่งแล้วก็เดินจะมาจู่โจมเราแล้วก็หยิบปืนกลคู่ใจของเรามาเอาเต็มตัวซาร์ดเข้าไปยังไม่มีตัวอะไรยังไม่มีตัวอะไรน่าสนใจงั้นมีตัวล่องหนตัวหนึ่งผมเห็นดึงรูสัมผัสได้ครับผมว่ามันอยู่ข้างหน้านั่นมันอยู่ตรงนั้นนะเข้ามายิงกันนี้เดินโดนยิงไปเรื่อยอย่างนั้นโดนทุกนัดระดับนี้พระเอกที่ดีต้องใช้แค่ปืนพกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซอมบี้ได้โดยไม่ต้องนั่งดีเหลือกระสุนรู้ไหมผมไปถึงใครผมไปถึงดีออร์เรเซนต์อีวิลอะดูความเทพสร้างของเขาสิประเทศซ่ามากอะไร well, hello. อะไรหืออะไรก็วอสโอเคแล้วก็เราต้องมีรีโหลดบ้างแต่ผมไม่แน่ใจว่าปืนพวกนี้มันกลัวคนเดี๋ยวนะวันที่ผมอยากลองใช้ปืนของหน่วยนะมันชื่ออะไรอ่ะที่มันใช้ปืนไรเฟิลไปเลยครับผมปืนแนวแบบปืนกลหนักไปเลยอ่ะอย่าลองดูนะแต่ผมติดใจ SMG มากกว่าคอมแมชชีนกันหรือปืนอย่างเงี้ยปืนเล็กเน้นรีโหลดเร็วยิงรัววิ่งถือแล้ววิ่งเร็วน้ำหนักเบากว่าแต่ข้อเสียคืออาจจะมันเบากว่าข้อเสียก็คือมันเป็นปืนล็อกมันน่าจะดาเมจน้อยกว่าเนี่ยเชื่อว่าเกมนี้แค่คอมแมนโดกับสว่านปืนน่าคล้ายๆกันก็ยังเปลี่ยนสายได้นะเอ้ยหรือว่าสายสวัสดอาจจะเป็นแบบแนวไอ้นะที่มันเนื่องจากว่ามันปืนส่วนใหญ่เป็นปืนเก็บเสียงหรือปืนเล็กที่จับไว้ถัดมือนะสกิลอาจจะเป็นแนววิ่งเร็วขึ้นมันก็ทำให้ไฟขายไปถึงพวกซอมบี้นะครับผมไม่สนใจเรามากขึ้นก็เป็นได้ผมได้เสียงคำรามว่าสัมภูสิบโนสโคปไม่โดนแลกกันเอ้ย
โอเคมันเริ่มเยอะแล้วเช็คตลับปืนก่อนอันนี้ผมว่ามันเลือดเยอะขึ้นไหมคุณลองสังเกตสิคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ในข้างล่างนะครับผมว่ามันเลือดเยอะขึ้นแบบแปลกแต่บางทีมันก็ดูอ่อนแอนะเฮ้ยอะไรตรงนั้นว้าวผมคิดเองคุณเห็นคิวติ้งฟอร์หรือแบบ VR อย่างน่าเล่นนะผมว่าตบด้วยสันปืนอันนี้มีคนถามว่าทำไมพี่ไม่เล่นโหมดนี้กับแบบหลายคนนะครับผมคือเล่นหลายคนมันมีข้อเสีย2อย่างคือข้อแรกบอสมันจะอึดพวกตัวเนี่ยมันจะอึดขึ้นข้อแรกนะครับผมข้อเสียคือเราจะไม่มีโอกาสด่านนี้และถ้าเกิดบอสอึดขึ้นจะเป็นยังไงคุณมันมีด่านนึงไอ้คลิปแรกที่ผมลองที่ชื่อด่านวีเคหรืออะไรเนี่ยวีเคหรืออะไรพวกนี้ครับผมกดนะผมเรียกว่า weekly นั้นเนี่ยเป็น weekly ที่ถ้าหากว่าไอ้พวกตัวพวกเนี้ยมันเดินมันยิ่งเดินเนี่ยมันยิ่งเดินนานอ่ะกล้ามมันยิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดกล้ามขึ้นใหม่เขาว่ามันจะตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าไม่ดิมันจะตีแรงขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอจะเย็นโยมได้ละยิงการยิงการตายดิตายดิวะเออโอ้เกือบเกือบแล้วพักอยู่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยซื้อของเดี๋ยวค่อยซื้อของขอเติมเลือดก่อนนิดนึงเกือบไปละเหลือเต็มแล้วบอลจะชั้นนี่ไปเอื้อขาหักต่อไปกับส่วนใหญ่ตรงนั้นเช็คเปิร์กไม่เช็คเปิร์กไม่ได้เราเอาเลยผมควรเปลี่ยนสกิลด้านหลักเป็นครับถือของหนักขึ้นเอาปืนหักมันบุกเข้ามาประชิดผมจะเอาอะไรสู้มันเอาปืนนี่ครับผมเอานี่นี่นี่ระเบิดไม่ต้องช่างมันน่าจะใช้น้อยถ้าคอมเมนโดผมจะใช้ผมอยากลองใช้ปืนไหนดีวะ AK 12เหรอก็น่าใช้นะแต่กระสุนมันน้อยแล้วกระสุนเยอะใช้ LMG เลยดูความหนักมันสิคิดดูสินี่หนักแค่5นี่หนัก9อ่ะน้ำหนักก็ต่างกันเห็นเห็นละอันนี้ขนาด6ก็ถือว่าใช้ได้พูดนานลืมเดี๋ยวต่อไปเว็บ7เอาไม่ใช่นี่เว็บ7ต่อไปก็เจอบอสแล้วนี่เร็วนะตัวที่จะจบแล้วปังที่คนดูจะแบบพี่ผมดูพี่มาจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยล็อกออน3วิปิ๊บปิ๊บปิ๊บปุ่งเฮ้ยเพอร์ซิ่งช็อตโดนใครวะเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ตัวเดียวเองเหรอโอ้เสียใจมันเสียดายกระสุนรู้ตัวไหมเนี่ยนายเจ้าพวกแมงมุมเอ้ยอะไรแวบแวบอะไรแวบแวบเข้ามาให้หมดพวกแวบแวบทั้งหลายเฮ้ยมากันแนวตรงนี้ต้องยิงเปี้ยงหมดหล่อเลยผมโอ้หมดหล่อแล้วหมดหล่อแล้วอายแล้วไม่มีที่อยู่แล้วเนี่ยยิงหัวโตด้วยโอ้โหซ่อนยากซ่อนยากโดนยิงเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยมาแล้วเมื่อกี้ยิงระเบิดนิดหน่อยโอเคต้องยิงกระเป๋าดิตัวนี้ต้องยิงกระเป๋าข้างหลังแล้วยิงกระเป๋าข้างหลังมันจะมีโอกาสมันจะทำดาเมจต่อคนรอบข้างด้วยแล้วก็จะถ้าเป็นแนวแบบคนเยอะตัวนั้นจะเป็นตัวที่เลือดน้อยสุดผมพบว่าไอ้แก๊สข้างหลังอ่ะมันมีมันน่าจะมีดาเมจคงตัวหรืออะไรสักอย่างนี่แหละหรือจะเพิ่มตามจำนวนคนก็ได้แต่มันทำดาเมจเข้ารอบข้างเมื่อค่าหรือว่ากำไรอ่ะเราไม่ต้องปืนกระสุนเยอะพวกตัวนี้มันมาแล้วอ่ะว่าเขาเต็มตัวระโดดตรงนี้เมื่อมันมาถึงแถวนี้ผมควรกระโดดอ่ะไปขึ้นลิฟต์วู้บ๊ายบายสวัสดีโอ้ขึ้นเร็วตามไม่ทันนะดิเฮ้ยเดี๋ยวยิงแกโดนนะฮะตามไม่ทันนะดิเฮ้ยยิงอ้อมก็ได้
ใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์ชุบชับชุบฟับฟุบฟับฟุบโอ้ผมเริ่มมึนหัวละโอ้ถูกไปไหนเนี่ยหมดยังสกัดสกัดสกัดเอ้ยโดนสักทีตรงนี้ก็ได้คนที่มาส่งครับคุณลิฟนอนได้ยังยังอีกยังอีกยังลุกอีกลิฟลงแล้วลงเร็วๆ5นัดสุดท้าย1โนสโคเอ้ยตัวนั้นเลือดเต็มอยู่ป่ะน่าจะเลือดเต็มอยู่เอาไปนัด1เอาไปนัด2อุ้ย2นัดเข้าหัวมันตายแล้วนะโอเคเลือดมันเยอะขึ้นจริงด้วยเนื้อ1นัด2กระสุนหมดอ่ะเฮ้ยนั่นกล่องกระสุนเร็ววิ่งแล้วขับม่วนเร็วเร็วเร็วบุญเรามีแค่นี้แล้วโอ้ยผมว่าก็ไม่แย่นะแค่นี้ก็น่าจะไหวแหละเหลือแค่10ตัวเองแต่ต่อไปเจอบอสผมว่าผมควรจะเอาปืนอื่นคือถ้าเกิดไอ้เจอตัวแกผมยังคงบอกว่าเกมนี้ง่ายนะเจอตัวแคทแต่ถ้าเป็นตัวล่องขนจะยิ่งตัวมันยิ่งอึดด้วยเนี่ยสู้ยากบอกเลยมาไงเพื่อนคิดถึงเปล่าปุ้งปิวปิวติดผนังติดผนังเลือกเพ้นสีวอลเปเปอร์อยากบอกงานอาร์ติสต์อะฮะอาร์ติสต์อะเอ้ยแหกปากทำไมเอ้ยเอ้ยบูมเฮดช็อตก็อีก2ตัวสุดท้ายโอ้ยจิ๊บ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 คุณนี่ทำไมใช้บ้างมาแปะแปะแปะนิดเดียวเองแค่นี้เบาๆเบาๆคิดตีนคิดตีนก็เลยเรียกแบบสับแบบที่มันเด็กเขาใช้กันสำหรับการ PVP นะก็เรียกว่าโอ้ยพวกคิดตีนคือแบบพวกที่อ่อนมากแค่เอานิ้วแค่ก็ออกอ่ะหรือว่านั่นเกิดในยุคผมวะหรือตอนนี้เขาไม่มีใครใช้ละนี่ผมแก่ขนาดนั้นเลยเนี่ยเพราะว่าผมก็เด็กยุค90ปลายๆนะปืนนี่ไม่ต้องใช้เพราะเราสู้กันแค่บอสเราควรใช้อะไรดีควรใช้ปืนไฟดีไหมเอาสองนี้ออกเป็นลูกซองหนักไว้เผื่อประชิดเติมส่วนให้พร้อมไปแค่นี้พอคิดว่าพอละเลือดโอเคจุดซุ่มที่ดีที่สุดคือจุดซุ่มข้างบนปืนใหญ่ปืนที่ดีต่อปืนที่สุดกับปืนที่ดีต่อระยะไกลที่สุดมันต้องเจอแนวนี้มาสู้กับบอสครับผมถ้าบอสเข้าไปก็ใช้ปืนหนึ่งบอสอยู่ไกลๆก็ใช้อีกปืนหนึ่งวันนี้เลยขอให้ตัวอะไรผมอ่ะโอ้ยหัวโอ้โหมือบัลเลอร์เลยแล้วมันก็หายไปแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยมันหายไปแล้วท่านผู้ชมไหลต้องไหลเกี่ยวเหมือนอะไรตรงนั้นแบบนี้แหละเปลี่ยนมุมมันอยู่อีกโซนนึงแล้วเอาหัวไปกินนัดหนึ่งหัวไปกินนัดสองไงหัวล็อกแบ็คเอ้ยส่วนนี้ต้องเล่นไล่ตามมันไล่อย่างนี้โดนปืนเหรอยิงมิไซล์เหรอจ๊ะอุ้ยไม่ได้เฉียวไอ้น้องอุ้ยโอ้ยเกือบโดนตกมันหายไปละเริ่มปล่อยลูกกระจอกมาแล้ว
เฮ้ยงั้นแล้วเหรอมันไม่ได้เดินย้อนมันไม่อยู่ข้างหน้าด้วยมันหายไปไหนอยู่ตรงนั้นเลยเหรอพี่จะใจกล้ากับผมเกินไปป่ะพี่ดียืนยิงงั้นไปผมชอบพี่ยืนตรงนั้นพี่หล่อมากมุมนั้นครับผมขอถ่ายรูปนึงถ่ายรูปหน่อยรูปนี้สวยมากไม่ต้องเอามือบังแฟดพี่หน้าพี่หล่อมากครับมุมนี้หน้าพี่หล่อมากครับไม่ต้องหนีผมสิครับหนีไปไหนโอ้ยโอ้หนีไปไหนโหลดมันหายไปแล้วอ่ะโอ้นี่เดียวเองเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยยามันหมดแล้วมั้งโอ้ยมันหนีไปอีกแล้วอ่ะไอ้บ้าไหนแล้วโอ้ยโดนก่อนหน้าโอ้เมื่อกี้โอ้ยลูกกระจอกมันนี่เยอะมากเริ่มน่ารำคาญแล้วนะแลกกันนัดหนึ่งเอ้ยนัดสองอยู่เนี่ยพี่หายอ่ะพี่มาแล้วเหรอพี่มาขอถ่ายรูปหน่อยพี่ถ่ายรูปหน่อยเซฟไปนัดสุดท้ายโอ้ยเอาปืนกันเอออย่างงั้นวิกตอรี่หัวโตกับหัวโตไอหัวด็อกแดกโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมอย่าลืมร่วมนะครับผมคอมเมนต์ข้างล่างว่าคุณชอบเกมแนวไหนคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับผมสำหรับผมชอบ FPS หรือปืนยิงปืนอย่างนี้ First Person Shooting ครับผมคอมเมนต์นะชอบปืนแนวชอบเกมแนวไหนคอมเมนต์ไปข้างล่างนะครับผมไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้ากับ Killing Floor และพรุ่งนี้จะเป็นคลิปอะไรมาดูกันวันนี้ขอโทษที่ลงช้านะครับผมหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกด Follow ที่ Twitter ด้วยแล้วกดไลค์เพจพร้อมกับกดตั้งค่าแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดกิจกรรมไลค์แล้วก็คลิปใหม่ๆแล้วก็มีกดให้เข้าด้วยนะอย่าลืมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย